และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทครับในฤดูฝนที่สภาพถนนนั้นมักจะเลื่อนกว่าปกติผู้ขับขี่ไม่ควรจะขับรถด้วยความเร็วสูงเกินกว่า90กิโเมตรต่อชั่วโมงควรตรวจเช็คใบปัดน้นําฝนระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆโดยตรวจดูการทํางานของหลอดไฟให้พร้อมใช้งานทุกดวงเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติเมื่อทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ดี ส่วนยางรถยนต์นั้นต้องมีการเปลี่ยนยางรถยนต์ที่ระยะทาง50,000กิโลเมตรหรือไม่ควรเกิน2ปีควรสับเปลี่ยนยางรถยนต์ที่ระยะทาง10,000กิโลเมตรและตรวจด,ดูอะไหล่ตัวยึดล้อรถรวมไปถึงการตรวจเช็คลมยางอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งและตรวจเช็คระบบเบรกโดยควรเปลี่ยนผ้าเบรคทุก50,000กิโลเมตรหรือทุก2ปีส่วนน้ำมันเบรกค,ควรเปลี่ยนหรือว่าเติมที่ระยะทาง50,000กิโลเมตรหรือไม่ควรเกิน2ปีเช่นกัน และควรตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรกทุกสัปดาห์ด้วยเพราะว่าระบบเบรกที่ไม่สมบูรณ์นอกจากจะอันตรายแล้วยังส่งผลให้สิ้นเปลืองน้ำมันถึงวันละ4 4 4ด้วยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ